สวัสดีครับน้องๆครับในคลิปนี้พี่โอ๊คก็จะพาน้องๆทุกคนเนี่ยมาเดินบูธพูนิก้ากันซึ่งวันที่พี่ถ่ายเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับของงานหนังสือรอบนี้เขาเรียกเป็นงานหนังสือที่ไม่ได้จัดมาตั้งปีนึงเนาะน้องๆหลายๆคนเลยมากันเยอะเลยนะครับแล้วก็มีน้องอีกหลายคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับอยากมานะแต่ไม่ได้มาโอเคเดี๋ยววันนี้พี่พาเดินแทนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาเดินบูธพูนิก้าดีกว่ามาดูเลยนี่อันนี้เป็นนิยายเล่มใหม่นะครับของเนี่ยฮะต้นทับทิมสตอรี่นะครับที่เขาไปโคกับช่อง The Ghost Radio สิ่งที่ผมเจอปมหลอนวิญญาณจองเวรอันนี้ชื่อหนังสือนะครับอันนี้ภาพปกเผื่อบางคนไม่รู้พี่ยูโกวาดพี่ยูโกคนวาดวงกตนั่นแหละนะครับผมจริงๆเล่มนี้พี่จะบอกว่าพี่เองก็ซื้อเป็นของส่วนตัวเพราะว่าเคยฟังเรื่องเล่าเขาทีนึงแล้วรู้สึกว่าสนุกซึ่งอันนี้เขาก็รวบรวมเรื่องเล่ามาอยู่ในเล่มนี้นะครับเนี่ยมีเยอะเลยก็จบงานหนังสือไปแล้วก็ยังซื้อได้นะมีขายทางออนไลน์นี่มีเสื้อด้วยนะครับอันนี้ไซส์พี่เลยไซส์ XL พอดีเป๊ะเลยอุ้ยเราทำลายไลท์ทำลายราคาเขาแล้วนี่มีโลโก้เห็นไหมครับเป็นโลโก้ต้นทับทิมสำนักพิมพ์ในเครือคุณิก้านี่แหละเนี่ยทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อนะครับวันนี้ไปสบายสบายนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างเรียกว่าอลังการโดดเด่นนะครับผมก็จะเป็นที่ที่เขาเอาหนังสือใหม่ที่ออกมาในงานครั้งนี้เอามาวางเรียงตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่น้องๆหลายคนเขารอมานานกาลินคดี15คดีจบที่ว่าอดีตของกาลินว่าแม่เขาแทงมือทำไมก็ถูกเฉลยในเล่มนี้แหละวงกตก็มีนะนี่อันนี้วงกต7กับ8ใช่ไหมฮะจะบอกว่าวงกตอ่ะรอบนี้ออกมาทีเดียว2เล่มเลยใครที่เป็นแฟนวงกตจัดหนักเลยแต่ออกมาแค่เวอร์ชั่นขาวดำสียังไม่ออกนะครับอ๋อนี่เล่มไฮไลท์เล่มไฮไลท์ของรอบนี้เลย2เล่มนี้เป็นนิยายนะครับเป็นนิยายเป็นกาลินสาบสยองป่าถันกับปฐมบทคนจ้างตายใครที่กะซื้ออยู่แล้วเขามีเป็นเซตเลยเห็นปะเล่ม1เล่ม2ใช่ไหมครับแล้วก็แถมไอ้นี่ไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากิฟต์บ็อกจะบอกว่าอีกนิดนึงนะครับที่ค่อนข้างดูแล้วมีอะไรนะครับก็คือตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นโซนที่เขาเรียกว่า missing book นะก็คือด้วยความที่พูนิก้าเนี่ยไม่ได้จัดงานหนังสือไปครั้งหนึ่งที่มันเป็นออนไลน์จำได้ใช่ไหมฮะเขาก็มีการแบบว่าทำโซน missing book คุณพลาดเล่มนี้ไปหรือเปล่านะลงวันที่เรียบร้อยว่ามันออกเมื่อไหร่เผื่อใครขาดเล่มไหนจะได้มาซื้อนะครับนี่โซนนี้ฮอตฮิตมากมาดูตรงนี้ดีกว่าโยนก่อนไปโยนเลยว่าโยนฟ้าก่อนโซนตรงนี้แม่งจะตายแล้วแม่แต้หนูแซ่แต่ตายไปคุณแน่นจังเลยหันมาอีกนิดนึงตู้นี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้ของฟูจิแลนเรียกได้ว่าหนังสือทุกเล่มที่ฟูจิแลนทำออกมาเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการลินจูเนียร์เดย์ไลท์ดาร์กไนท์หรือจะเป็นสารานุตูนก็อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วเขาก็จัดเซตด้วยเนี่ยการลินจูเนียร์ดาร์กไนท์จบแล้วมานี่นี่อันนี้เป็นตู้บอร์ดเกมนะครับก็จะบอกว่าในพูดิก้าเนี่ยก็ทำคลิปที่เล่นบอร์ดเกมไปเยอะมากนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแต่จะยังไม่เคยเล่นลองซื้อไปเล่นกันดูจะบอกว่าตรงนี้เขาแบ่งเขามีกิมมิกด้วยนะนี่โซนเขาจะแบ่งเป็นโซนตรงนี้จักรวาลนาถันมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนี่ไปพูดให้เขามาบ้างนี่เรื่องแรกนี่ลามินไม่ใช่ลามินโซนเชื่อมพิพากษา2นี่วงกตครับเพื่อนเขียนหลังห้อง
ไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องเฮียนใช่ไหมเฮ้ยมีบล็อกด้วยน้องคนไหนหาบล็อกอยู่นี่มีบล็อกด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นบล็อกสำหรับนิยายนะครับเอามีบริษัทพิทักษ์คุณหนูนะครับมีบริษัทพิทักษ์หนูมีพามมีพามอันนี้อะไรอันนี้มีเชียนนี่เชียนเชียนเชียนนะครับเรียบร้อยแล้วเชียนนะให้ทุกคนอ่านว่าเชียนไม่ใช่เชียที่พอมาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เป็นฝั่งอาถรรพ์ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งสืบสวนบ้างนะครับผมคือจะอาถรรพ์หรือสืบสวนมันก็มีความแบ็คแฟนตาซีเหมือนกันนั่นแหละนี่มีวอตสันโฮมนะครับถอดรหัสกางเกงยีนฆาตกรรมนี่ลินชินเลครับ3หนุ่ม3ความเชื่อจะบอกว่าใครจำชื่อเต็มเล่มนี้ได้นี่โคตรเก่งไม่เชื่อเราลองหันไปดูครับลินชินเลชื่อเต็มๆครับจำไม่ได้วันนี้พนักงานคนที่2ลินชินเลชื่อเต็มๆคืออะไรครับไม่รู้แต่รู้แค่ลินชินาเดวินแล้วก็อีกสักนิดนึงอ่ะครับผมคลิปนี้คลิปฆ่าพนักงานผมเดี๋ยวพี่ลองเล่มนี้ไปถามคนอื่นอีกคนไหมจะบอกว่าเล่มนี้หลายๆคนบอกว่ามันเป็นเล่มที่จำชื่อยากมากๆอ่ะลินชินเลอะไรครับมันรวมกันนะคะน่าจะเป็นปริศนาคดีอาถรรพ์ตากะเกมฆาตกรรมรวมมั่วมากเลยปริศนาคดีอาถรรพ์ตากะไม่มีตากะอยู่ข้างหน้าสำหรับที่นิดนึงค่ะสำหรับที่นิดนึงนี่ครับผมพอดีว่าเขาบอกว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มที่จำชื่อยากมากเนี่ยครับลินชินเลอยากจำคำสร้อยตรงนี้จำได้ไหมครับอุ้ยจำไม่ได้มีสักตัวไหมฮะนึกไม่ออกเลยพี่ดาวแวนจำชื่อได้ไหมครับลินชินเลอะไรครับจำไม่ได้ค่ะมันมีคำว่าตะกะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีปริศนาอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางใช่ไหมนั่นแหละจำไม่ได้อะไรแล้วมีอะไรต่ออ่ะตักกะปริศนาเกมฆาตกรรมต่อตักตกอาถรรพ์ไม่ตัวตักกะปริศนาคดีอาถรรพ์เกมเฮ้ยเห็นไหมใกล้แล้วอีกนิดเดียวพอไม่รู้ใครใกล้เคียงสุดนะครับลืมบอกไปตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่ามันเป็นตู้ที่ลดราคาหนังสือ 50% พูดง่ายคือลดครึ่งหนึ่ง70เนี่ยคือลดไปแบบ2ใน3แล้วอะที่จริงยังมีข้างล่างด้วยนะอันนั้นคือลด 100% ข้างล่างแล้วแต่เราต้องขุดจะบอกว่าตรงนี้เป็นตู้เรื่องในตำนานภูนิก้าแล้วกันนะครับหลายๆคนที่ตามเก็บไม่ครบมาเก็บตู้นี้ดีนะครับถูกแล้วครบด้วยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบูธภูนิก้าทีนี้มันยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เขาบอกว่าคือเด่นมากอ่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อ่ะนะครับก็คือต้นไม้สีขาวนี้บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบออกแนวคล้ายๆสอยดาวตามงานวัดนะครับอันนี้บัตรใบละ300บาทนะครับ1ใบใช่ไหมก็เอาไปติดนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่ลองจับเล่นๆได้ไหมแต่ไม่จ่ายเดี๋ยวจับแล้วต้องจ่ายค่ะจับแล้วต้องจ่ายจับโอเคอันที่ของพี่อันที่ของพี่จ่ายเงินด้วยเอามาเดี๋ยวนี่ติดเล่นไม่เอาจะเอาเงินมาด้วยดิสามร้อยบาทค่ะต้อนะคะกาแฟวงกดค่ะกาแฟวงกดก็คือจับปุ๊บก็จะมีทีมงานมาปรบมือตรงนี้ของนี่แสดงว่าน้องหลายคนได้รับการปรบมือนี้ไปแล้วอันนี้เป็นแบ็กกาชาก็สนุกสนานมากจะบอกว่าคนที่พลาดจากงานหนังสือไปแล้วอ่ะมันก็จะมีให้สุ่มกันเล่นๆบนออนไลน์ซึ่งก็อย่างที่พี่ไลฟ์อยู่ทุกวันพุธนะเนาะไลฟ์จับของให้น้องๆอ่ะก็ใครที่อยากสุ่มบ้างก็ซื้อบนออนไลน์แทนแล้วกันนะครับคือจะบอกอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มาก็คือเรื่องของแถมภูติก้านี่เราแถมกระจุยอยู่แล้วเวลาเราซื้อใช่ไหมหนังสืออย่างเดียวเนี่ยถ้าซื้อเกิน800แล้วไม่ใช้บัตรเครดิตเอาโปสเตอร์ลามิกไป
แล้วก็นู่นอีกนู่นของแถมมีให้เลือก9อย่างออกแก้วกาลินเชียนหมดแล้วแล้วก็มีพัด3ลายเดี๋ยวถามแคชเชียร์หน่อยได้ไหมครับของแถมนี่อะไรออกดีสุดส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรกันของแถมส่วนมากจะเป็นสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตเนี่ยจะออกดีมากเลยอันนี้สมุดโน้ตใช่ใหญ่ออกแบบนี้ส่วนใหญ่อันนี้มีกี่ลายนะมีกี่ลายมีทั้งหมด3ลายค่ะมีลายวงกตอีกลายนึงนี่อันไหนออกลายไหนออกเยอะสุดลายไหนเยอะสุดต้องวงกตออกเยอะสุดใช่ว้าวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแก้วลองมาเป็นแก้วใช่เป็นแก้ว2ลายตอนนี้เหลือ2ลายแล้วลายกาลินเชียนหายไปแล้วใช่ค่ะและอีกอันนึงอันนี้ที่เป็นของใหม่ของรอบนี้ก็จะเป็นพัดนะครับที่จริงมีอีกอย่างนึงมีที่ขั้นหนังสือด้วยไหมครับปกติที่ขั้นหนังสือนี่เราแจกกันยังไงคือแบบยัดๆไปอะไรใส่ถุงทุกคนจะได้ในถุงที่มันอ๋อนี่คือได้หมดนี่เลยเหรอใช่ค่ะตรงนี้มีกาลินเนี่ยพามอันนี้กาลินแบ็คโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็คือคนละชุดใครซื้อเยอะก็หลายชุดหน่อยนะครับหรือถ้าขอเพิ่มก็ได้ขอเพิ่มก็ได้ด้วยรวยไหมที่ขั้นหนังสืออันนี้เป็นโซนที่เป็นภาพแคนวาสเรารู้จักภาพแคนวาสไหมภาพแคนวาสเป็นแบบเป็นเนี่ยเป็นกรอบๆโอ้ยลืมไปเขาห้ามจับจะบอกว่าตรงเนี้ยก็มีให้พรีออเดอร์คือซื้อกันสดๆตรงนี้ได้เลยแล้วภาพเนี่ยก็จะถูกขอยืมแขวนไว้จนจบงานนะครับก็จะมีน้องเนี่ยน้องเขามาจองไว้นะครับจริงๆอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นโซนแรกจริงๆมันควรเป็นโซนแรกก็คือให้น้องมาแบบเช็คอินถ่ายรูปแต่เราดันมาเดินโซนสุดท้ายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้พาเดินรอบๆบูธนะครับผมใครที่เสียดายว่าโอ้โหรอบนี้ไม่ได้มานะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสข้างหน้าอีกก็อยากให้มาเจอกันนะเพราะว่าพูนิก้าเราอะจัดเต็มทุกรอบเลยใช่ไหมก็ถ้ามีโอกาสอีกก็อยากเจอกันนะครับพี่โอ๊คก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่อย่างวันนี้มาแล้วก็เจอน้องๆหลายคนเลยก็วิ่งเข้ามาชาร์จขอลายเซ็นนะครับไม่รู้ว่าขอไปทำอะไรบ้างพี่อยากรู้ว่าช่วยเม้นบอกกันหน่อยเวลาเราขอลายเซ็นกันอะเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับแต่ก็ยินดีให้ทุกคนอยู่แล้วใครที่เข้ามาเซลฟี่อะไรก็ถ้าน้องมีความสุขก็พี่จัดให้ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้างานหน้ามีโอกาสก็อยากเจอกับทุกคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายคนก็เจอไปแล้วแต่ก็อยากเจออีกนะครับคือมาเจอกันก็สนุกสนานดีได้สวัสดีน้องๆด้วยบอกเลยนะตอนนี้ยังไม่เสียแชมป์สถิตินะครับเจอน้องกับพี่ชิงไหว้น้องก่อนเสมอคนไหนที่ชิงไหว้พี่ได้ก่อนนั่นคือค่อนข้างเก่งถือว่าไหวตัวทันนะครับใช้ได้เลยคือพี่ไปวนมาล่อแล้วยังไม่จบอ่ะตรงนี้ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบูธของพูนิก้าในงานหนังสือปีนี้นะครับเต็มอิ่มกันหรือเปล่าเอ่ยในคลิปนี้ซึ่งพี่โอ๊คก็ต้องบอกว่าใครนะครับที่พลาดโอกาสแล้วก็ไม่ได้มาเดินงานหนังสือรอบนี้ไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าก็มีงานหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คืองานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่2นั่นเองจัดคล้ายๆงานหนังสือเลยใครที่พลาดงานหนังสือไปมาเดินงานนี้ก็ได้นะครับผมจัดนี่เลยใจกลางกรุงเทพที่3ย่านมิตรทาวน์เดินทางสะดวกมากๆครับคือนั่ง MRT มาขึ้นสถานี3ย่านก็ถึงเลยก็ใครที่พลาดงานหนังสือไปก็มาเดินงานนี้ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แต่พี่ขอสปอยนิดนึงนะครับว่าพี่ถ่ายฟุตเทจลับสุดยอดเอาไว้ด้วยนะครับมันเป็นฟุตเทจตอนที่พี่ถ่ายเก็บบรรยากาศตอนที่พนักงานเราเริ่มเก็บบูธนะครับผมเคยเห็นหรือเปล่าอันซีนสุดๆเลยนะว่าเก็บบูธพูนิก้าเนี่ยมันน่าตื่นเต้นยังไงมันมีอะไรเจ๋งๆนะครับพี่จะบอกว่าพี่ใส่คลิปนี้เอาไว้เป็นคลิป Exclusive เฉพาะแฟนๆ Level 2ในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวฉายให้ดูกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครอยากเห็นแบบนี้ก็อย่าลืมสมัคร Level 2กันมาได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าแล้วเจอกัน